ซื้อหมูมาทุกคนแม่จ๋าซื้อหมูมานี่โลขึ้นนะฮะแต่ทำไปแล้วบางส่วนนะทำเป็นไส้ผัดไส้ป่อเปี๊ยะทุกคนนะแม่จ๋าผัดไส้ป่อเปี๊ยะนะฮะแล้วก็ที่เหลือนะคะแม่จ๋าจะแพ็คใส่ถุงไว้นะทุกคนแพ็คใส่ถุงไว้พอดีทำแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเออเดี๋ยวทำคลิปอีกอ่ะนะก็แพ็คถ้าใส่ถุงไว้นะคะแล้วก็ไปใส่ช่องฟิตไว้เราก็จะได้เอาไปกินนานๆเอาไปกินนานๆนี่เป็นหมูบดนะทุกคนหมูบดพอดีวันนี้นะมีเมนูที่จะต้องทำเป็นป่อเปี๊ยะนะคะวันนี้ทำป่อเปี๊ยะจะมีแขกมานะคะวันนี้ก็ทำป่อเปี๊ยะแล้วก็ไปซื้อหมูสดมาถาดนี้โลครึ่งนะคะถาดเล็กๆเขาก็มีนะแต่พอดีที่บ้านหมูก็หมดพอดีนะคะก็เลยซื้อเป็นถาดใหญ่มาเนาะแล้วก็มาแบ่งไว้แบบนี้แหละค่ะใส่ถุงไว้แบบขนาดพอดีใช้1ครั้งอะเนาะอยู่กัน2คนก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เยอะนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะแบ่งไว้ใส่ถุงไว้ก็สะดวกนะคะในการที่จะใช้หยิบใช้ครั้งต่อไปอันนี้จะน่าจะได้อีก2รอบร้อยนะคะถาดนี้นะร้อยโคนถาดนี้ร้อยโคนหมูบดถาดนี้ร้อยโคน500 บาทค่ะถุงนี้เป็นถุงพิการนะเนี่ยมีถุงพิการด้วยค่ะนี่ร่วงนี่นะแล้วก็น้อยนี่ถุงพิการเห็นไหมนี่เขาทำก้นมันอยู่นี่เลยห่างโล่เลยก็เลยเรียกถุงพิการถ้าแม่จ๋าก็จะมาเขาเป็นไว้นี้ค่ะนี่ค่ะเป็นระเบียบนี้เพื่อประหยัดเนื้อที่นะคะเพื่อแบบว่ามันจะได้เก็บเป็นระเบียบนะคะถ้าทำแบบว่าเป็นก้อนมันก็จะแบบว่าเปลืองเนื้อที่ในตู้เย็นนะคะทำแบบนี้มันจะเป็นระเบียบดีนี่ค่ะแช่ฟิตแข็งเป๊กไว้เลยเวลาเราจะกินแล้วก็หยิบออกมาได้ง่ายนะคะถ้าเราไม่ทำเป็นแบบว่าพอดีใช้ต่อครั้งนะคะถ้าเราใส่ไปทั้งก้อนใส่ไปทั้งถาดเลยเวลาจะใช้ทีมันลำบากนะทุกคนเนาะนะคะได้มาแล้วก็มาแบ่งสรรปันส่วนมันให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเอาเข้าฟริตไปถ้าเกิดทำได้มาทั้งก้อนใส่ไปทั้งก้อนก็เวลาจะใช้ทีหลังก็ลำบากบางทีออกมาแล้วมันใช้ไม่ได้แบบว่าทั้งหมดนะแล้วมันก็ไม่ดีนะถ้าเกิดเราเอาของแช่ฟริตออกมาแล้วมาทำเอาออกจากช่องฟิตมานะคะแล้วเอาทำไม่หมดแล้วเอากลับเข้าไปฟิตใหม่อีกนะคะมันไม่ค่อยดีนะนะคะไม่แนะนำนะคะของแช่ฟิตก็คือกินครั้งเดียวเลยนะคะไม่แช่แล้วแช่อีกนะทุกคนเพื่อสุขลักษณะอนามัยเพื่อสุขลักษณะอนามัยนะคะปึ้งๆนี่นะคะโลกว่าแม่จ๋าก็จะกินได้หลายครั้งนะคะวันนี้ก็มีแขกมาบ้านนะคะก็จะทำนะเป็นครอบครัวลูกชายเนาะ4ชีวิตบวกกับแม่จ๋ากับคุณสาวันนี้นะคะเรามื้อเย็นเราจะมี6ชีวิต ก็จะทำสปริงโรลป่อเปี๊ยะนะคะทอดก็ซื้อหมูมาแล้วก็แบ่งทำไปแล้วอันนี้ส่วนที่เหลือ 1 2 3 4 5 6 7นะคะกินได้อีก7ครั้งแล้วก็นี่ป่อเปี๊ยะอีก1ถาดไส้ป่อเปี๊ยะอีก1ถาดนี่หมู1โลครึ่งของเรานี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้แหละจ้ะ1 2 3 4 5 6 7นะคะ7แพ็คแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าก็จะเขียนนะคะว่าหมูบดแล้วก็วันที่นะคะไว้เพราะว่าบางทีเดี๋ยวนะคะเป็นลืมเอาอันใหม่มาแช่แล้วก็ลืมของเก่า
จ้า